สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชความคืบหน้าหลังจากพนักงานสอบสวนสน.ทุ่งมหาเมฆได้คุมตัว8ผู้ต้องหาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุยิงครูเจี๊ยบและน้องหยอดเสียชีวิตไปฝากขังที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ในข้อหาซ่องโจรก่อนนำตัวไปฝากขังพนักงานสอบสวนได้ควบคุมตัวผู้ต้องหา4คนที่มีรอยปั๊มรูปฟันเฟืองที่แขนไปสอบปากคำเพิ่มเติมหลังจากมีรายงานว่าเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงการไปทำภารกิจสำเร็จมาในแต่ละครั้งล่าสุดพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีผู้บังคับการสืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลบอกว่าจากการสอบสวนกรณีพบสัญลักษณ์ฟันเฟืองประทับบริเวณร่างกายหัวไหล่และเสื้อช็อปของกลุ่มเยาวชนที่จับกุมจากคดีนี้ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าสัญลักษณ์ดังกล่าวเป็นเหมือนอวยชั้นยศเสมือนเหล่าทัพวิธีการนำเหล็กไปเผาไฟก่อนจะนำมาประทับในร่างกายของผู้ร่วมขบวนการก่อเหตุเพื่อแสดงให้เห็นระดับชั้นจากการก่อเหตุแต่ละครั้งซึ่งมีความหมายสำหรับขบวนการว่าหากมีมากก็จะเป็นระดับยศชั้นสูงหรือเป็นผู้นำเทียบเคียง4เหล่าทัพเรื่องนี้ทางฝ่ายสืบสวนถือว่าเป็นประเด็นย่อยแต่ก็ได้มีการเก็บข้อมูลไว้ทั้งหมดซึ่งผู้ต้องหาคนที่ตรวจพบรอยประทับฟันเฟืองยืนยันว่าไม่ใช่ระดับธรรมดาแต่เป็นระดับแกนนำแนวหน้าของขบวนการดังกล่าวประเด็นดังกล่าวทางกองสืบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานไว้แล้วแต่ไม่ใช่ประเด็นหลักส่วนกรณีที่ขบวนการดังกล่าวนำรูปนายสัตวัฒน์นักศึกษาร่วมสถาบันที่เสียชีวิตหลังถูกก่อเหตุยิงเมื่อวันที่3เมษายนที่ผ่านมาบริเวณถนนจรัญสนิทวงศ์และนำมาติดพร้อมนำพวงมาลัยมาคล้องคล้ายกับการเชิดชูผู้เสียชีวิตและปลุกเล้าให้ขบวนการฮึกเหิมในการแก้แค้นคู่อรินั้นพลตำรวจตรีธีรเดชบอกว่าเรื่องดังกล่าวต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวโดยทางตำรวจไม่เคยบอกว่าผู้เสียชีวิตเป็นแกนนำของกลุ่มนี้แต่ถูกใช้มาเป็นเครื่องมือในการแก้แค้นคู่อริพร้อมให้ความเป็นธรรมคดีนี้และคดีอื่นขณะนี้ทางฝ่ายสืบสวนได้รื้อคดีทั้งหมดอาทิคดีบุกยิงกลางงานแต่งในพื้นที่สน.สุทธิสารเมื่อช่วงเดือนสิงหาคม2565เหตุยิงในซอยกำนันแม้นเดือนกรกฎาคม2565จะถูกนำกลับมาสืบสวนใหม่ทั้งหมดเบื้องต้นข้อมูลพบว่าทั้ง3คดีมีความเชื่อมโยงกันเนื่องจากพฤติกรรมในการก่อเหตุมีลักษณะคล้ายกันพลตำรวจตรีธีรเดชบอกว่าเรื่องประเด็นแม่ของหนึ่งในผู้ต้องหาไม่เชื่อว่าลูกชายของตนเองเป็นผู้ร่วมขบวนการเพราะแค่แม่ด่าลูกยังร้องไห้จึงอยากฝากถึงผู้ปกครองว่าอยากให้ดูพฤติกรรมของลูกอย่างละเอียดว่าลูกมีพฤติกรรมอย่างไรถึงมานั่งบนแคร่หรือเก้าอี้ไม้และการจะถูกยกย่องเป็นถึงผู้นำในขบวนการดังกล่าวไม่ใช่เรื่องง่ายแสดงว่าต้องมีพฤติกรรมที่ทำให้ขบวนการดังกล่าวยกย่องเชื่อถือได้แต่แม่อาจไม่มีข้อมูลซึ่งยืนยันว่าตำรวจไม่ได้ใส่ร้ายสำหรับรถจักรยานยนต์ของผู้ก่อเหตุใช้ก่อเหตุยิงครูเจี๊ยบและน้องหยอดหลังเกิดเหตุได้มีการเปลี่ยนสีเพื่อตบตาตำรวจใช้ในการหลบหนียังไม่พบแต่อยู่ระหว่างการสืบสวนส่วนที่มีเพื่อนของกลุ่มผู้ต้องหาในขบวนการดังกล่าวไปเยี่ยมที่สน.ทุ่งมหาเมฆอ้างว่าไม่ได้รู้จักกับขบวนการดังกล่าวแต่กลับให้ข้อมูลผ่านสื่อมวลชนมองว่าบุคคลดังกล่าวน่าจะรู้จักคนภายในและขบวนการนี้เป็นอย่างดีดังนั้นตำรวจก็จะต้องมีการเชิญมาให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนอย่างแน่นอนพร้อมขอบคุณชายคนดังกล่าวที่ออกมาระบุว่าขอให้ดูหลักฐานต่อสู้ในชั้นศาลเป็นคำพูดในลักษณะที่คล้ายกับตำรวจไม่มีหลักฐานที่จะสามารถเอาผิดได้ขบวนการดังกล่าวได้นั้นจึงอยากบอกชายและขบวนการคนดังกล่าวว่าตำรวจมีพยานหลักฐาน 100% ที่จะแสดงต่อศาลเอาผิดได้อย่างแน่นอนดังนั้นจึงขอใช้คำพูดน้องคนเมื่อวานเดี๋ยวต้องไปดูกันที่ชั้นศาลนอกจากนี้การติดตามจับกุมนายวินและนายเลาะรวมทั้งขบวนการที่เหลือตำรวจมีความมั่นใจว่าจะได้ผู้ต้องหาทั้งหมดมาดำเนินคดีอย่างแน่นอนส่วนรายละเอียดไม่ขอเปิดเผยเพราะคู่กรณีหรือกลุ่มผู้ต้องหาดูความเคลื่อนไหวของตำรวจอยู่ส่วน84คนรู้เบาะแสทั้งหมดแล้วแต่ยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ